สำหรับส่วนต่อไปนะครับให้ทุกท่านปิดโครงการสร้างโครงการใหม่นะครับท่านใดที่เปิดอยู่ส่วนนี้จะเป็นการทำความรู้จักกับข้อมูล raster หรือภาพดาวเทียมนะครับที่เราจะนำมาใช้ในการนำเข้าข้อมูลนะครับมาทำความรู้จักข้อมูลเบื้องต้นก่อนกับข้อมูล raster นะครับในส่วนฐานข้อมูลที่เราเตรียมไว้ให้จะมีข้อมูล raster หลายกลุ่มนะครับเช่นในDiveTrain RT นะครับจะมี RS Data ที่เราเตรียมไว้ให้ซึ่งจะมีข้อมูล QuickBird ของกรุงเทพแล้วก็มี QuickBird ของสงขลามี Landsat ของกาญจนบุรีภูเก็ตและตรังซึ่งข้อมูลกลุ่มนี้เราสามารถดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ตแต่เพียงแต่ว่าผู้ศึกษาจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของกระบวนการ Remote Sensing และ Digital Image Processing ด้วยซอฟต์แวร์อื่นๆเพิ่มเติมเพราะกว่าจะมาเป็นข้อมูลตรงนี้นะครับก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองมาศึกษากันว่าเอาภาพที่เขาประมวลผลเสร็จแล้วนะครับที่เป็น .tips หรือท่านอาจจะไปซื้อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสทอพนะครับหรือจากการสั่งจากเว็บไซต์ต่างประเทศก็ซื้อขายทางผ่านต่างประเทศก็ได้เราจะลองเปิดภาพดาวเทียม Landsat ขึ้นมานะครับโดยลองแอดข้อมูลนะครับแอด raster layer นะครับปรับขึ้นไปที่ dice train rt นะครับมาที่ is data ใน is data สมมุติให้ทุกท่านลองกลับไปที่จังหวัดตรังนะครับเราขอใช้พื้นที่จังหวัดตรังแล้วกันนะครับเป็นจังหวัดเดียวเป็นตัวอย่างใน CI ชุดนี้ที่เหลือท่านต้องลองใช้ดูในจังหวัดตรังก็จะประกอบด้วยข้อมูล Landsat นะครับซึ่งเป็นนามสกุล .tip เมื่อเราเปิดฐานข้อมูลจังหวัดตรังเข้ามานะครับเราก็จะเห็นว่าภาพดาวเทียมเนี่ยก็จะมีส่วนที่ติดทะเลแล้วก็ส่วนที่เป็นบนชายฝั่งนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นบกนะเมื่อเราเปิดฐานข้อมูลเข้ามาเราพบว่าข้อมูลที่ได้ก็จะปรากฏเป็นสีที่ยังไม่เด่นชัดเขาเรียกยังไม่ทำการ enhancement นะเหมือนในภาคทฤษฎีเราสามารถที่จะ double click หรือปรับแต่งคุณสมบัติโดยการกดเมาส์ขวาหรือ double click บนชื่อ layer ที่ต้องการเป็นการปรับแต่งคุณสมบัติของข้อมูลในที่นี้เราลองปรับแต่งคุณสมบัติจะมีการปรับแต่งคุณสมบัติ2แบบแบบ single band กับแบบ three band นะครับแบบ single band กับแบบ three band ในแบบ single band นี้ในกรณีที่ท่านต้องการที่จะศึกษาว่าแต่ละแบนเนี่ยมีการสะท้อนของวัตถุอย่างไรแล้วก็สามารถเลือกได้เช่นแบนหนึ่งเราลองกด apply ดูแล้วก็จะพบว่าการสะท้อนของวัตถุของแบนหนึ่งนะครับจะมีค่าการสะท้อนของชายฝั่งมีการสะท้อนของป่าบกนะครับแล้วก็น้ำทะเลอย่างไรนะครับแบนด์2เราแอปพลายดูนะครับแบนด์3ถ้าลองเลือกนะครับได้แบนด์1แบนด์2แบนด์3แอปพลายดูนะแล้วก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งนะครับในกรณีที่เมื่อท่านเปลี่ยนแล้วนะครับเราสามารถที่จะควบคุมสีนะครับตรงนี้เป็นสีในกรณีที่ท่านลองเลือกแบนด์อื่นๆนะครับแบนด์6แบนด์7นะครับสมมุติแบนด์6ลองแอปพลายดูแบนด์6นี้สีจะค่อนข้างเป็นเทอร์มอลแบนด์นะครับของ Landsat 5เราสามารถผสมสีเทียมแอปพลายดูนะดูความร้อนหรืออุณหภูมิที่มันร้อนจากบริเวณไหนนะครับตรงนั้นก็จะปรากฏเป็นสีเทียมตรงนี้นะครับซึ่งสีเทียมเนี่ยเราสามารถที่จะไปดูค่าข้อมูลแบบทั่วไปนะครับที่แถบที่ทั่วไปท่านจะเห็นว่าสัญลักษณ์ถ้าค่าต่ำจะสีน้ำเงินถ้าค่าสูงความอุณหภูมิสูงนี่ก็จะสีแดงนะสำหรับดาวเทียม Landsat 5ของจังหวัดตรังนะครับนี่คือสัญลักษณ์นะครับหรือ Color Map นะแล้วก็สามารถที่จะลองเทสได้นะฮะ Color Map หรือสีประหลาดนะซึ่งปกติเราจะนิยมใช้โทนสีเทากับสีเทียมเท่านั้นนะครับเวลาเราเล่นกระบวนการ Digital Image Processing นะครับแบนด์4เรามาดูแบนด์4นิดนึงนะครับแบนด์4นี่จะต่างจากแบนด์1 2 3เราเห็นไหมครับ
เราจะเห็นขอบเขตชายฝั่งชัดเจนเลยครับน้ำทะเลกับชายฝั่งกับบกตรงไหนที่เป็นน้ำทะเลจะดูดซับพลังงานช่วงขึ้นแวนสีได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการแบ่งจำแนกแบนด์1 2 3เนี่ยเขาเรียก visible band จะทำปฏิกิริยากับน้ำได้บางส่วนแต่4 5 6 4 5 7นะครับ4 5 7ใน Landsat 5เนี่ยก็จะถูกแอบซอร์บโดยน้ำหมดเลยแบนด์5ก็เหมือนกันถ้าเราลองแอพพลายดูเห็นมั้ยครับนี่แบนด์5ลองแบนด์7ดูนะคลิกเลือกแบนด์7แล้วแอพพลายดูเหมือนกันเห็นมั้ยครับยกเว้น1 2 3ผมคลิกไปเลือกแบนด์3นะครับเห็นมั้ยครับน้ำมันจะมีปฏิกิริยาน้ำมันจะมีปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการวัดคุณภาพตะกอนก็ต้องใช้แบนด์1 2 3แต่ถ้าเราต้องการที่จะวัดในเรื่องขอบเขตของแหล่งน้ำใช้4 5 7ตัวไหนก็ได้นะครับนอกจากนี้เราสามารถควบคุมสัญลักษณ์ได้แบบอื่นอีกมีการใช้ค่า stress นะซึ่งค่าคำนวณ maximum minimum ได้นะแล้วเลือกค่ากำหนด standard deviation ของมันได้ด้วยนะถ้าเราจะไปซ้อนกับภาพอื่นเราสามารถกำหนด transparency ได้นะครับแล้วก็กำหนดค่าทั่วไปนะเช่นสีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับหรือแสดงชื่อเป็นชื่ออื่นถ้าเราจะ rename หรือเปลี่ยนชื่อมันนี่ข้อมูล attribute data ที่ติดมากับตัวฐานข้อมูลเองว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยมีค่าต่ำสุดสูงสุดเท่าไหร่นะครับซึ่งสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการคำนวณในกรณีที่เราเรียนเรื่องdigital image processing หรือการประมวลผลข้อมูลภาพดาวเทียมเชิงเลขนะครับซึ่งเป็นขั้นประยุกต์ต่อไปที่น่าศึกษาต่อไปในอนาคตนะครับเราสามารถสร้างพีระมิดไฟล์แต่ตอนนี้ยังไม่ต้องสร้างนะครับดูฮิสโตแกรมของแต่ละแบรนด์ได้นะครับแต่ในกรณีนี้เราจะต้องทำภาพสีผสมก่อนนะครับเช่นแบรนด์หนึ่งกับเทียบกับแบรนด์สองถ้าแบรนด์หนึ่งคลิกกดปรับปรุงนะครับมันก็จะโชว์ฮิสโตแกรมกราฟของแบรนด์1แบรนด์2ปรับปรุงเราจะเห็นแบรนด์1เทียบกับแบรนด์2แบรนด์3ปรับปรุงเราจะเห็นแบรนด์1 2 3เห็นไหมครับถ้ายิ่งแบรนด์4นี่มาดูเลยนะครับ1 2 3 4เราคลิกเลือกปรับปรุงเราจะเห็นว่าแบรนด์4เนี่ยเห็นไหมครับจะมีค่าต่ำมากเหมือนกันแสดงว่าพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลหรือมีแหล่งน้ำพูดง่ายๆถ้าเราจะเห็นแล้วก็บริเวณที่มีค่าสูงมากนะครับก็จะมีป่าค่อนข้างสูงเหมือนกันบริเวณนี้นะครับซึ่งถ้าในตัวกราฟนี่เราจะแปลตีความได้นั้นเราจะต้องศึกษาวิชา remote sensing ต่อไปนะครับเอาล่ะเรากลับมาที่ tree band color นะครับให้ผู้ใช้ลองปรับคุณสมบัตินะมีแบบ3สีนะครับเหมือนแม่สี red green blue หรือแดงเขียวน้ำเงินนั่นเองนะครับเช่นตอนนี้ถ้าเราปรับแม่สีมันมี3สีให้เลือกนะครับเราดูตรงนี้ red green blue เราจะใช้แบรนด์ไหนในแม่สีอะไรตรงนี้เราต้องพิจารณานะครับในที่นี้เราลองปรับตาม CAI ดูนะครับว่าเราจะลองสีธรรมชาติสีเรียนแบบธรรมชาติเราจะใช้แบรนด์3แบรนด์2และแบรนด์1ตามลำดับนะครับเราสามารถเซตแบนด์3 2 1ให้เป็น default ได้นะครับถ้าเรากดปุ่มเซฟตรงนี้แต่ในที่นี้อย่าเพิ่งก่อนนะครับให้เรากดแบนด์3 2 1เป็น default ไว้นะสีจะเรียนแบบธรรมชาติไหมเราลองกด apply นะครับเราจะเห็นว่าภาพจริงๆปรับเป็นสีธรรมชาติแล้วเพียงแต่ค่า histogram graph ยังไม่เหมาะสมค่า histogram graph ก็คือภาพมันช่วงมันกว้างไปมันทำให้สีไม่เหมาะนะครับเราสามารถที่จะปรับstretch ก่อนนะครับไว้ก็คือให้ดูค่า stretch to minimum maximum ดูซิและ apply ภาพสว่างขึ้นไหมจะเริ่มชัดเจนขึ้นเลยเห็นไหมครับพอเรา stretch แต่ในที่นี้เราสามารถ custom ค่าได้ด้วยนะครับว่าเราจะเอากำจัดช่วง histogram ครับค่าที่ต่ำๆเนี่ยอาจจะปรับค่าสีแดงเป็นค่า20เนี่ยหรือ50นะพอเรา apply ดูโทนสีแดงก็จะเข้มขึ้นเห็นไหมครับนะงั้นตรงนี้เราต้องศึกษาหรือเรียนรู้ไปตอนในที่นี้เราลอง standard deviation ใช้ค่า standard deviation ธรรมดาก็จะได้สีธรรมชาติแล้วเห็นไหมครับตรงไหนที่ปรากฏเป็นท้องทะเลก็จะสีฟ้าครามตรงไหนที่เป็นชายหาดก็จะสีขาว